สวัสดีครับทุกคนก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับชาญเอ็กซ์ติกชาแนลสัตว์แปลกนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หมู่บ้านพัฒนาการ61นะครับซึ่งมาทำอะไรน่ะเหรอวันนี้ผมมีนัดกับครอบครัวหนึ่งนะครับมาบุกบ้านเขาในบ้านเขานั้นเห็นบอกว่ามีงูใหญ่แบบเขาบอกว่าอลังการมากใหญ่และยาวเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับว่าจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าเพราะเห็นเขาบอกว่าบ้านของพี่ลบแล้วก็แอดมินต้นนะครับมีงูเทพซึ่งเป็นตระกูลงูเหลือมงูหลามสีสันเยอะแยะมากมายเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูบ้านแอดมินต้นนะครับว่าบ้านแอดมินต้นนั้นเขาจะมีงูเทพสมคำล่ำลือหรือเปล่าปะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยลุยว่าแต่บ้านเขาอยู่ที่ไหนรู้จักไหมเออว่ะเดี๋ยวไปถามคนแถวนี้เอาแล้วกันแถวไหนนี่แหละแถวนี้แหละเออเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปเดินมาเฮ้ยพี่รถใครมารถใครวะเฮ้ยตะก้องวะนั่นอย่าไปขโมยรถมาสิของแท้หักได้ไม่ดีพี่ครับอย่าเพิ่งหักครับเอ้าใครครับเนี่ยเอ้าเป็นใครเนี่ยมันรถผมเอ้าแอดมินต้นนี่วะพี่ก็ต้นเหรอตอนใช่ครับโอ้โหเพิ่งถอยมาเลยเนี่ยตากล้องเอาไงดีเราไม่ถ่ายงูถ่ายรถแทนไหมพวกใครก็จะมาเอารถถ่ายด้วยกันเลยโอ้ต้นสวยมากเลยต้นไม่สวยได้ไงฮะผมไม่สวยก็ไม่ซื้อเนี่ยเอาไงต้นยืนนานแล้วต้นจะชวนพี่เข้าบ้านไหมต้นร้อนเลยพี่เชื่อว่าจะมาไปดูโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านน้องต้นนะครับว่าจะเทพผมคำล้อมหรือเปล่านะครับต้นลุยเล่าโอเคครับผมหลังจากที่ผมและน้องต้นนะครับได้เดินเข้ามาภายในบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปชมข้างในบ้านของน้องต้นนะครับว่าจะมีงูแบบไหนบ้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องต้นนะครับแนะนำตัวเองก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครทำอะไรอยู่หน้าตอนนี้เดี๋ยวให้น้องต้นแนะนำตัวเองเลยครับครับผมนะครับแอดมินต้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นลูกเจ้าของฟาร์มชื่อดังของย่านพัฒนาการนะครับ61นะครับแล้วนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คืออาชีพไม่ใช่อาชีพครับเป็นงานสำรองของผมครับงานยามว่างผมจะรับจับงูด้วยให้เพื่อประชาชนนะครับรับมาตั้งแต่อายุ14แล้วแล้วก็จับให้ฟรีนะครับไม่คิดตังค์ไม่คิดเงินจับเป็นและจับตายนะตรงกรมป่าไม้ปล่อยทิ้งนะครับแล้วอย่างนี้น้องต้นถ้าเกิดคนในพื้นที่แถวนี้หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนี้เขาจะติดต่อน้องต้นได้ยังไงเผื่องูเข้าไปในบ้านเขาแล้วเขาเดือดร้อนไม่รู้จะพึ่งใครเนี้ยได้ครับต้นพอมีเบอร์โทรให้เขาแน่นอนครับต้องมีแน่นอนครับตอนนี้ครับผม0894560607ครับตลอด24ชั่วโมงถึง25ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดไปทั้งกลางคืนและกลางวันไปได้หมดครับก็นี่นะครับถ้าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครอยู่ละแวกแถวพัฒนาการเนาะหรือว่าแถวละแวกใกล้เคียงแถวนี้เกิดความเดือดร้อนนะครับที่ว่างูเข้าบ้านท่านนะครับก็สามารถติดต่อน้องต้นได้นะครับเพราะว่าน้องต้นเขานะครับเขามีประสบการณ์มากกว่า2ปีนะครับแล้วพี่เห็นใบนี่คือใบอะไรน้องต้นใบส่งมอบครับคืองูทุกตัวที่จับได้ถ้าติดพรบติดเป็นสัตว์คุ้มครองก็จะส่งกรมป่าไม้เขาจะมีใบมอบมาให้ครับว่าเราส่งจริงๆนี่เดี๋ยวจะพาพี่ชานเข้าไปดูงูใหญ่ในบ้านกันครับไปดูแล้วใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวไม่ได้ต้องพร้อมยังวะแต่กล้องพร้อมยังแล้วกล้องตัวงูนะไม่เป็นไรครับแต่งูแต่เราจะเอาตัวไหนแจ้งตากล้องดีตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ต่างสุดยอดพี่อยากให้ตากล้องแบบเขาแบบโดนจิ๊กสองจิ๊กโอเคงั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับว่าข้างในประตูแห่งนี้นะครับจะมีอะไรบ้างที่รอเราอยู่โอเคนะครับไปลุยเข้าไปลุยไปลุยจองอะไรเยอะแยะโอ้ยถามได้พี่ช้างแล้วของงูนี่ของจระเข้เหรอพี่หัวต้นมีเยอะขนาดนี้เลยเหรออันนี้ก็คือมีเฉพาะงูเหลือมกับงูหลามใช่ไหมน้องต้นหรือมีงูชนิดอื่นด้วยฟาร์มนี้จะเน้นงูหลามงูเหลือมเป็นหลักเลยครับที่มีสีสวยงามและถูกกฎหมายนะครับมีใบครอบครองด้วยโอ้โหสุดยอดเลยน้องต้นครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาทุกคนมาชมงูสีสันสวยๆงามงามเรามาทำความรู้จักกับงูทั้งสองชนิดนี้ก่อนดีกว่าไหมมากเลยครับเพราะว่ามีหลายท่านนะที่เขายังสับสนในเรื่องของ
ม็อกทั้งสองชนิดนี้ว่างูเหลือมจะสียังไงงูหลามจะสียังไงและลายยังไงจริงๆง่ายมากๆเลยครับอืมจะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนครับใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่รบกวนให้น้องต้นก่อนลำแรกนะครับฉีดนี่ก่อนครับได้แล้วล้างมือกันแบคทีเรียนะครับเพราะงูหลามงูเหลือมติดเชื้อแบคทีเรียได้นะครับจากมือคนเราฟาร์มนี้สะอาดนะครับต้องฟาร์มนี้สะอาดมากนะครับสุดยอดมากครับอนามัยมากนะฟาร์มนี้สุดยอดพี่ลุกนั่งเลยได้ไหมน้องต้นขนาดนั้นเลยพี่ไม่แบบนี้หัวตาลูกตัวนี่นะครับก่อนอื่นนะน้องต้นเราเอางูหลามก่อนดีกว่าไหมเอาเป็นนอร์มอนกันก่อนเอาเป็นนอร์มอนแบบสีพื้นๆเนาะเผื่อแบบสีที่สามารถเจอธรรมชาติได้โอเคตัวไหนแนะนำเลยได้ครับผมได้ครับผมใครอ่ะน้องต้นสาวมามีสาวมาโว้เอ้ามาดูก็ได้มาดูกันตรงนั้นก็ได้ครับดูตรงนั้นเอ้าน้องนัทบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับใช่ค่ะบ้านอยู่หลังซอยบ้านพี่ต้นโอ้เลี้ยงงูเหมือนกันให้น้องนัทแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าว่าน้องนัทชื่ออะไรแล้วเป็นใครมาจากไหนค่ะหนูชื่อโดนัทนะคะบ้านอยู่ข้างหลังซอย19อยู่ฝั่งตรงไปทางบ้านพี่ต้นอ๋อข้างหลังค่ะอ๋อที่บ้านทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพวกงูอย่างเงี้ยตรงนั้นใช่ค่ะเป็นเหมือนชีววิทยากรนะคะคอยทำไปสอนกับพวกน้องๆตามโรงเรียนหรือว่าตามเทศบาลอะไรที่เขามาติดต่อให้เราไปช่วยแยกสอนน้องแยกสีแยกงูตัวไหนที่ไม่มีติดเน้นเป็นงูไทยหรืองูนอกครับเน้นเป็นงูไทยหรืองูนอกก็จะเน้นเป็นพวกงูไทยค่ะเป็นพวกงูเห่างูสายพิษอะไรที่ต้องเลี้ยงอะไรเลี้ยงงูเห่าด้วยครับสายงูเห่าสายงูเห่าสาวสวยเลี้ยงงูเห่าสุดยอดน้องต้นใจแป้วใจแป้วโอเคครับเดี๋ยวเราได้ดูข้อมูลคร่าวๆของน้องนัทแล้วเนาะแล้วก็ของน้องต้นแล้วมาเรามาต่อที่งูหลามเลยแยกเฮ้ยไม่ใช่แยกเพศสีแยกกำแนกกำแนกของประเภทสีละลายโอเคอ่ะเริ่มก่อนเลยเอาตัวหลามก่อนเลยนี่นะครับผมหลามแรกนะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันเลยนี่ครับสามารถเจอในธรรมชาติได้ที่จะเป็นสีอย่างนี้นะครับพื้นๆก่อนคนยังไม่รู้ว่างูหลามและงูเหลืองต่างกันยังไงดูก่อนนะครับครับผมแล้วตัวไหนงูหลามตัวไหนงูเหลืองหน่อยน้องต้นครับผมซ้ายนี่งูหลามตัวซ้ายเนี่ยกล่องนี่งูหลามนี่คืองูเหลืองครับผมอ๋อครับถ้าดูยังไงการเป็นงูหลามงูเหลืองอ่ะคืออย่างนี้นะครับดูที่ตาเขานะครับซูมเข้าไปที่ตาเขาครับตาของงูเหลือมสีส้มนะครับอันนี้ก็จะดูตัวนี้ตาสีส้มเนี่ยคืองูเหลือมนะครับแล้วก็เขาจะมีขีดตรงครับในดวงตาด้วยนะตอนนี้มันมีสีพิเศษที่จะเป็นอัลบิโนอัลบิโนคือเผือกสามารถทำให้ตาเป็นสีแดงมันจะใกล้เคียงกับสีส้มครับผมครับผมแต่หลักๆคือการดูงูเหลือมถ้าดูตาพวกก็รู้เลยว่าเนี่ยเหลือมน่าหลามแล้วจะตาดำนะครับแล้วส่วนหัวเหรอน้องต้นมีความแตกต่างกันไหมต่างกันอย่างชัดเจนครับ uh-huh. งูเหลืองหัวจะเป็นขีดเส้นตรงเห็นไหมครับ oh. แต่งูหลามหัวเขาจะเป็นลายลูกศร นะครับชัดเจนมากๆครับ oh. ถ้าเห็นลายลูกศรคืองูหลามแน่นอน100% ครับแล้วลายข้างตัวลายบนตัวเขาเหรอน้องต้นทั้งสองชนิดนี้เราจะจำได้ไงว่าสมมติว่าถ้าเราอยู่บ้านแล้วงูมันเลื้อยเข้ามาทั้งสองแบบสองชนิดนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนงูหลามงูเหลือมดูที่ลายมันต้องดูแบบลักษณะยังไงจริงๆลายมีสีมีลายพิเศษด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วว่างูลายของงูเหลือมกับลายงูหลามมันต่างกันยังไงครับผมอันดับแรกนะฮะจริงๆแล้วสีเขาก็ต่างกันนะครับถ้าเป็นงูหลามเนี่ยสีจริงๆเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะฮะอาจจะเข้มกว่านี้ด้วยซ้ำครับแต่ว่างูเหลือมสีเขาจะสว่างกว่านิดนึงแต่ว่าจะมีลายข้างเป็นจุดขาวๆนะเป็นวงกลมสีขาวๆนะลองดูได้นะครับก็อย่างที่เราเห็นแล้วก็จะมันจะออกโทนสีน้ำตาลทองใช่ครับแต่ถ้าเป็นหลามมันจะออกสีออกโทนน้ำตาลดำใช่ครับผมใช่ครับอ๋อแล้วก็ลายงูหลามนั้นจะมีเขาเรียกว่าเป็นลายเด็กปูนที่ใหญ่กว่านะถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นลายงูเหลือมอ่ะมันจะเป็นขีดมันมีมันมีวงเรียกว่าตะข่ายใช่ไหมเป็นเกล็ดเขาจะเป็นแบบตะข่ายครับที่ภาษาอังกฤษของเขาชื่อเลติกครับเลติคูเลติกมาแบบกลางในตะข่ายครับแล้วคราวนี้มันต่างกันอีกอย่างนึงคือสรีระของงูนะฮะงูหลามมันจะอ้วนสั้นนะฮะแต่งูเหลือมจะยาวและใหญ่ได้ครับผมก็ถ้าใครสงสัยนะครับว่างูหลามงูเหลือมสีต่างกันยังไงแล้วก็ดวงตาแล้วก็หัวนั้นต่างกันยังไงนะครับโอเคหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วครับสำหรับวิธีการแยกชนิดของงูนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้มันต้องมีอะไรที่แบบดีกว่านี้ใช่ไหมยิ่งใหญ่และอลังการอะไรก็เดี๋ยวอยากให้น้องต้นพาทัวร์ในบริเวณห้องนี้ได้เลยไหมได้ว่าจะมีงูเหลืองงูหลามสีอะไรบ้างแล้วก็มีตัวไหนที่แบบน้องต้นคิดว่าเด็ดสุดแล้วในห้องนี้ได้เออสบายมากโอเคไหมเอางี้ดีกว่าตากล้องให้น้องต้นเขาคุยไปแล้วก็ให้น้องนัทออกไหมเราดูโอเคนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยโอเคครับผมหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วครับเรื่องการแยกชนิดของงูนะครับเดี๋ยวเรามาโซนนี้ต่อกันเลย
ครับผมเราจะมาดูงูนะครับว่ามีม็อบอะไรบ้างและยีนอะไรบ้างครับสำหรับวันนี้น้องต้นเอามาโชว์คร่าวๆก่อนนะครับ5ตัวเลยนะครับ5ตัวนะครับเราไปนะครับสำหรับฟาร์มนี้นะครับแต่แว่วๆมาว่าเห็นน้องโดนัทบอกว่าที่ต้นเอามานี่ดูทุกตัวเลยใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้ใครจะจับเลดี้เฟิร์สนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจับเองครับเดี๋ยวน้องเขาเพราะว่าลูกงูเนี่ยคือเพิ่งเกิดแล้วก็จะดูหน่อยครับเพราะว่าสัญชาตญาณครับแต่ถ้าให้พี่จับมันก็กัดพี่สิก็ไม่ใช่มือผมไม่เป็นไรหรอกพี่งั้นเราไม่เสี่ยงเราให้เจ้าของบ้านจับดีกว่าโอเคครับน้องต้นเอาตัวแรกก่อนเลยครับผมงูนะครับหลังจากที่เราจำแนกชนิดแล้วว่าหลามเหลือมนะครับต่อไปก็คือเป็นม็อบนะครับม็อบเนี่ยจริงๆภาษาชาวบ้านก็คือสีและลายนะครับแบ่งเป็นสีคือคัลเลอร์และลายคือแพทเทิร์นนะฮะความพิเศษของเขานะครับอย่างตัวนี้เป็นงูที่พัฒนาในฟาร์มนะครับดูนี่ก่อนครับตัวนี้นะฮะวิธีการจับงูนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นลูกงูนะครับได้ฝากล่องหรืออะไรก็ได้บังหน้าเขาก่อนนะก็เราก็บังหน้าเขาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เขาขันกลับมาแว้งเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงูเด็กหรืองูใหญ่เขาจะหิวอาหารแล้วเขาจะเป็นมันตะกาครับเราต้องทำให้เขารู้ตัวก่อนทุกครั้งนะครับอันนี้พอเราบังแล้วเราก็ยกขึ้นมานะครับโอ้แล้วเราคืองูดุเนี่ยมันจะงูเหลือมเนี่ยนิสัยมันแปลกอย่างคือเวลามันแว้งเข้ามือเนี่ยมันจะไม่กัดทันทีถ้าเราอยู่นิ่งๆครับไม่ว่ามันจะแลบลิ้นเลียมือเราปล่อยให้เขาเลียเลยครับเขายิ่งดมเรายิ่งสัมผัสเราเขายิ่งเชื่องครับผมแล้วอย่างนี้น้องต้นเขาเรียกว่าลายอะไรอ่ะน้องต้นงูตัวนี้นะครับโกลเด้นชายไทเกอร์แพทนะครับแพทเนี่ยมันได้สีเหลืองนะครับโกลเด้นชายจะเป็นงูออกสีน้ำตาลหรือดำนะครับไทเกอร์มันก็จะเป็นเส้นๆเนี่ยครับมันบวกกัน3อย่างเลยครับเป็นยีนเด่นทั้ง3เลยครับคือโชว์ผลได้ทันทีในรุ่นนี้เลยครับตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วต้นตัวนี้อายุแค่ไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่าเป็นลูกของปี2019นี่เองต้องนัดจำไว้นะตัวนี้ต้นจะให้ต้องนัดนะขอบคุณมากเลยค่ะเราต้องพิจิกิจตอนต้นพูดให้เป็นโอกาสแล้วงูที่มีสีสันอย่างนี้นะครับเป็นงูที่เกิดจากในฟาร์มราคาเขาก็จะสูงนะครับคนเริ่มนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงทางเลือกเอ็กโซติกเพ็ทกันแล้วนะครับต้นมองพัดลมทำไมอ่ะต้นมองกล้องก็ได้ครับดูตัวต่อไปไหมดูตัวต่อไปครับผมโอเคเก็บก่อนตัวนี้เก็บก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับครับผมนี่นะครับแทนว้าวงูเหลือมเนี่ยเขาชอบน้ำนะฮะทำไมถึงชอบน้ำอ่ะน้องต้นเป็นเพราะอะไรจริงๆมันเป็นสายพันธุ์ออกมาครับใช่ไหมงูหลามความชื้นที่ใช่ครับใช่ไหมแต่งูหลามนี่ไม่ได้นะงูหลามจะป่วยติดเชื้อจากน้ำและก็ความชื้นในกล่องของเขางูเหลือมสามารถแช่น้ำได้ดีกว่างูหลามมากมากเลยครับผมครับผมคือไม่ง่ายคืองูเหลือมอึดกว่ามากครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่มีงูหลาเอ้ยงูเหลือมเนาะงูเหลือมไม่ได้ครอบครองถ้าเกิดยังมือใหม่อยู่แล้วไปเห็นงูนอนแช่น้ำไม่ต้องตกใจนะครับเขาไม่ได้ป่วยนะครับปกติมากๆของงูเหลือมนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาชอบอยู่ตามแหล่งน้ำอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงบางทีในกล่องของเรามีอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปพวกนี้เขาร้อนเขาก็เลยลงไปแช่น้ำเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายโอเคนะแล้วครับแล้วให้ดูลายตัวนี้ก่อนนะครับลายเขายาวนะครับอันนี้คือม็อบเนี่ยคือมอสเล่แพลตินัมสตริปนะครับโหสุดยอดมีเยอะเลยสตริปเนี่ยคือลายยาวเส้นยาวทางยาวอาจจะเป็นเส้นสตริปธรรมดาหรือเป็นเพอร์เฟคสตริปคือทั้งตัวเลยก็ได้อันนั้นก็จะแพงกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าจะยาวสุดจากหัวถึงปลายหางไหมหรือว่าจะมีขาดช่วงบางตอนไหมประมาณนั้นใช่ครับนี่นะครับที่ผ่านมานะครับมีคนเพาะสีนี้ได้ในปี2019ที่ผ่านมา1ข้อแล้วได้มอสเล่แพทินัมมา5ตัวตัวนี้เป็น1ใน5อีกทีครับที่เป็นลายยาวครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องมี1เดียวในประเทศที่ตอนนี้อยากทราบว่าที่ว่าน้องต้นพูดมาเมื่อกี้อ่ะฟาร์มไหนพอได้กระซิบหน่อยไว้ๆหลังไมค์เลยโอ้มีหลังไมค์ด้วยนะครับก็เนี่ยนะครับวิธีจับงูเหมือนเดิมนะฮะฝาครับฝาที่เป็นอุปกรณ์เหมือนโล่กับกัปตันอเมริกันลูกนี้เรากัปตันอเมริกันก็มานะครับนี่นะเราฝาที่ขาดไม่ได้จริงๆมันจะมือล้วงเลยเหรอหนามจริงก็จะมีการโขนเลยนะเพราะว่ายังเป็นงูเด็กอยู่ยังเปรียวอยู่เห็นแลบลิ้นไหมครับอย่างนี้คือพุ่งกัดนะครับคือลิ้นเขาอ่ะอารมณ์ของเขาลิ้นเขาแลบรัวคือเขาจะกัดนะแล้วก็ทำคอเป็นตัวเอฟนี่คือเขาจะกัดเตรียมพุ่งเลยใช่ไหมแต่ถามว่าทำไมเขาไม่กัดผมนิ่งครับอ๋อคือมันต้องมีเทคนิคที่จะทำให้มันผ่อนคลายได้นะฮะถ้ามันเครียดมันก็จะกัดนะครับอ๋อครับผม
โอเคตัวนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆสวยมากเลยนะครับไม่สวยได้ไงครับแพงนะครับไม่สวยได้ไงระวังกัดมือตากล้องนะถ้าบอกตามตรงนะครับงูที่ฟาร์มนี้ผมไม่ค่อยได้จับเลยมันเยอะจริงๆแต่ว่าผมสามารถเนี่ยอะไรเขาเรียนนะให้ดูเทคนิคของผมนะเขาเลียมือผมแต่เขาไม่กัดเพราะอะไรครับจริงๆเขาจะกัดนั้นน่ะนี่คือความแปลกของงูเหลือมนะครับถ้าเราอยู่นิ่งๆเขาดมเขาเลียเขาไม่กัดครับแล้วเขายิ่งเลียเราเขายิ่งดมเราเขายิ่งเชื่อกับเราเขายิ่งคุ้นกับเราครับโอเคครับผมต้องนัดมีอะไรเสริมไหมตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้เหรอครับถ้าใครอยากได้ตัวนี้ถูกสุดนะครับจริงๆแล้ว 50,000-60,000 เอาไม่อยู่นะแต่ขายอยู่จริงๆก็ไม่กี่ตังค์ก็ 20,000 20,000 ก็ไปแล้วถือว่าถูกมากเลยนะอันนี้เนี่ยครับผมขายพร้อมใบพร้อมใบถูกต้องครับผมกฎหมายเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยเลยครับโอเคครับต้นกล่องต่อไปเลยครับตัวนี้นะครับแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับราคายากอะไรนะอะไรนะราคาแพงขึ้นครับแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความหายากก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผมเพื่อนผมว่าผมต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วแหละโอเคเรามาดูกันเลยครับผมนี่ครับนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างูตัวนี้คืออะไรแทนมาม่าต้มนี่เองต้นเพื่อนหิวมาม่ากันหรือเปล่าต้นพี่จะดูงูต้นเดาเส้นมาม่าไหมพี่ดูทำไมพยานหน้าก็ครับพี่โอ้โหเหลืองแสงมากขนาดนี้พี่ดูดิทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะต้นอันนี้สีเหลืองม็อกอะไรต้นทำไมมันเหลืองเหมือนกับเส้นมาม่าเลยต้นนี่คือม็อกใหม่ของประเทศไทยเลยนะแต่มันไม่ใช่ของใหม่ของเมืองนอกเขาหรอกเมืองนอกนะคราวนี้นะครับมันได้ยีนของแอนเนลลี่เข้ามาแอนเนลลี่แท้ๆเลยนะครับแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่แอนเนลลี่มันเป็นไทเกอร์แพตตินัมแอนเนลลี่ครับผมโอ้สุดยอดกว่าสุดยอดในไทยเพิ่งทำได้นะครับครอกแรกในประเทศไทยครับผมนี่คือหนึ่งในจากตัวที่มีอยู่ในครอกแรกของประเทศไทยครับผมเล็กๆอย่างนี้ต้นครับผมมีหลายๆคนเขาไม่รู้ข้อมูลว่างูขนาดนี้มันกินอะไรครับผมแล้วขนาดต้องให้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของงูครับผมอันดับแรกนะเดี๋ยวให้ต้นครับผมแนะนำหน่อยงูเป็นสัตว์ที่กินอาหารแล้วใช้เวลาในการย่อยประมาณ 2-3 วันแต่ว่าพลังงานของเขาใช้ได้เป็นเดือนเลยนะครับหัวใจของเขาสามารถเต้นได้ช้าสุดประมาณ3ครั้งต่อวินาทีได้นะครับได้3ครั้งต่อนาทีผู้ผิดขอโทษเพราะฉะนั้นมันถึงใช้พลังงานน้อยมันถึงนอนบ่อยๆงูมันนอนบ่อยตอนนี้เราถ้าให้อาหารมากมันอาจจะท้องอืดหรือมีปัญหาในระบบการย่อยและมีปัญหาคือเรื่องของการอ้วกนะครับสำหรับมือใหม่ที่เลี้ยงงูแล้วงูกินเยอะแล้วงูอ้วกงูจะป่วยงูจะโตแล้วก็ตายนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่างูตัวเล็กกินเท่าไหร่พอโตขึ้นมาขนาดนี้จะกินเท่าไหร่งูตัวใหญ่จะกินเท่าไหร่ขนาดไหนผมบอกเลยว่ากินให้มันอยู่ในส่วนของกระเพาะของงูครับอย่าให้เกยตรงส่วนปอดของงูครับถ้าเกิดส่วนปอดของงูเนี่ยดูอาหารครับตอนเขานอนเขาจะอึดอัดจนอ้วกออกมาในทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าส่วนปอดอยู่ตรงไหนครับผมรู้ได้ไงต้นเอาวิธีให้เพื่อนๆเขารับชมหน่อยได้ครับเดี๋ยวนะครับค่อยๆแทนเอาไม่ใช่เหรอนี่นะผมเดี๋ยวอันนี้เอาวางจอนช่วงหัวกับช่วงคอเราไม่นับนะครับช่วงที่ต่อจากช่วงหัวกับคอก็คือหน้าอกครับหน้าอกอ่ะคือเริ่มจะมีปอดแล้วนะนี่คือคอเขานะครับตรงนี้คือคอเขานะครับพอมาถึงตรงเนี้ยมันเริ่มหนาแล้วครับตัวนี้คือหน้าอกนะครับนี่หนึ่งหน้าอกนับจากคอก่อนพอนี่คือหน้าอกครับผมแล้วท้องมันอยู่ตรงกลางตรงนี้ทั้งหมดเลยท้องอย่าให้มันถึงอาหารนะอย่าให้ถึงปอดถึงหน้าอกเพราะว่าพี่เคยได้ยินคนแก่คนเฒ่าเขาบอกว่าท้องของงูอ่ะตั้งแต่ช่วงเลยลำคอลงไปจนถึงปลายหางเลยจริงไหมน้องต้นหมายถึงว่าการกินอาหารเขาอย่างนั้นได้เหรอครับด้วยครับกระเพาะของเขาอ่ะแล้วเขากินอาหารได้ยาวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วกระเพาะของเขาเนี่ยมันแทบจะอาจจะน้อยกว่าปอดส่วนปอดด้วยซ้ำครับปอดของเขายาวมากนะครับปอดงูยาวมากๆซึ่งมันยังมีระบบสืบพันธุ์อยู่ช่วงล่างอีกนะฮะรังไข่ของเขายาวกว่าอยู่ด้วยครับคราวนี้กระเพาะของเขาจะอยู่แค่ตรงกลางของตัวเลยครับแทบจะกลางไปเลยครับตรงนี้แหละครับนิดเดียวเองโอเคครับแล้วไซส์นี้มันกินอะไรก็หนูหรือลูกยับหรืออะไรที่นี่ก็จะให้เป็นอาหารแช่แข็งนะครับเพื่อไม่ต้องเราทำบาปมากนะครับเอาแบบสบายใจก็คือลูกเจี๊ยบแช่ที่อาจจะเป็นลูกเจี๊ยบที่ฟาร์มพ่อขึ้นมาขาหักพิการแล้วมาตาก็มาแช่เย็นเพื่อมาส่งให้วงการของเลี้ยงสัตว์แปลกเนี่ยนะครับครับในวงการเอสเตติกเพจของเรานี่เหรอจะรู้จักโอเคก็เอาตัวต่อไปเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาแต่ตัวนี้ผมบอกไว้เลยนะครับสุดจริง
ครับผมมีแค่เห็นแล้วคอกเดียวในไทยตอนนี้ครับเห็นแล้วกิเลสเกิดอยากเอารถยนต์ไปขายเอารถยนต์ไปขายแล้วมาซื้องูตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนโอเคนะเดี๋ยวเราไปชมมันเลยว่าตัวที่4นะเพราะว่าเรานับมาแล้ว3ตัวเด็ดกว่านี้นะนี่ขนาดที่ว่าเด็ดแล้วเด็ดกว่านี้นะเดี๋ยวเรามาชมตัวที่4กันเลยครับว่าจะเด็ดสักแค่ไหนโอเคมาชมกันเลยน้องต้นครับครับพี่ว่าน้องต้นทำไม่ถูกนะครับครับผมทำไมครับเนี่ยดูจากการวางลักษณะกล่องแล้วนะครับน้องต้นน้องต้นนี่จะรอบวางว่าชนพี่ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นกับดักครับกับดักเพื่อนๆดูนะครับเราเป็นพิธีกรเขาเป็นเจ้าของบ้านครับแต่เขาเอาหัวงูที่บอกว่าดุที่ตัวไหนเอาว่าไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับพี่โอเคขอโทษนะครับขอโทษโอเคครับอ่ะต้นตัวนี้คราวนี้ผมมาเสี่ยงแทนพี่ชายนะครับต้องอย่างนี้สิต้นตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงให้ต้นเหลามาให้หมดเหลาให้แหลมเลยนะเหลาให้แหลมไปเลยอันแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูความสวยงามของเขาก่อนเลยฉันนั้นถามนะครับในป่าบ้านเรามีอะไรอย่างนี้ไหมครับสัตว์อื่นๆแม้แต่เสือสิงโตหรือกระทิงเนี่ยสามารถเป็นพายได้หมดนะฮะมันมีความพิเศษและที่พิเศษกว่านั้นก็คือพาจะมีความขาวต่างกันในแต่ละตัวในแต่ละข้อครับผมว่าจะขาวว่าจะขาวน้อยขาวมากตรงไหนตรงไหนของขาวใช่ใช่ตัวนี้เป็นโลพายนะคือขาวน้อยแต่ราคาเขาก็ไม่ได้ต่ำนะฮะเพราะว่าเป็นม็อบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคราวนี้นะครับตำแหน่งของสีขาวเขาเนี่ยเป๊ะนะครับจะเป็นโลพายแต่ตัวนี้ตำแหน่งของสีขาวเขาเป๊ะเลยจะเขี่ยให้ดูนะว่าเขาสวยขนาดไหนตอนนี้น้องต้นกำลังหาเครื่องมืออยู่นะครับเพราะว่างูตัวนี้ไม่สามารถเอามือเปล่าจับได้นะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของน้องต้นเราไปได้ปกตินะครับงูหลามนี่ขู่แน่นอนครับลูกงูหลามหรืองูหลามตัวใหญ่นะครับก็จะขู่ดังมากๆเลยกัดไม่กัดอีกเรื่องครับครับผมมาดูมันขู่แน่ครับดูนะครับขนาดเอามือลงนะครับเพื่อนๆยังเสียงขู่ดังฟ่อฟ่อเลยนะดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับได้ยินเสียงไหมโอ้โหโอ้เพื่อนสะดุ้งครับใจหายแวบเลยลูกงูหลามเนี่ยนะครับมันดุเลยแหละครับพวกงูลูกงูหลามจะดุกว่าเหลือมด้วยซ้ำครับแต่พอเลี้ยงไปจะเชื่องกว่าหลามเหลือมนะครับฮะโอ้แต่สวยมากเลยตัวนี้นะซื้อไหมครับก็อยากได้นะต้นนะเอาเลขบัญชีพี่ขอไปถามแฟนพี่ก่อนแล้วกันแฟนพี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยเหรอช่วงที่พี่อยู่ช่วงคนละครอบครัวโอเคน้องนัทมีอะไรเสริมไหมสำหรับงูตัวนี้จากที่น้องนัทอยู่ในวงการสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้มานานน้องนัทเห็นตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างชอบนะคะเห็นครั้งแรกคือชอบอยากได้อ่ะก็เสือบรอจีบรอถามว่าซื้อไหมไม่ได้เพราะขนาดเป็นผู้หญิงนะเขายังอยากจะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้นะครับไม่น่าขยักขยแยงอะไรนะครับผมเดี๋ยวนี้เขานิยมกันแล้วครับเรามาจีบของฟรีเรามาจีบของฟรีดีกว่าบ้านคนของเยอะจริงมาไม่เสียเที่ยวนะครับวันนี้บอกต่ำๆไม่เด็ดมือกับบ้านแน่นอนโอเคหลังจากที่มีพายตัวนี้เล็กๆแล้วเห็นว่าน้องต้นยังมีพายอีกตัวหนึ่งที่ไซส์โตใช่ไหมนั่นไงมันไม่ใช่พายครับอ๋อเอามันไม่ใช่พายเหรอมันคล้ายเฉยครับอ๋อมันคล้ายมันคล้ายจนมันมีสีพิเศษในงูอีกครับทำให้เราเข้าใจว่าเป็นงูชนิดม็อบนั้นม็อบนี้ครับผมโอเคพี่อยากดูแล้วแล้วมาดูความพิเศษของตัวนั้นครับงูตัวนี้กี่ปีแล้วน้องต้นตัวนี้อายุ2ปีกว่าครับผมเป็นพ่อพันธุ์ในฟาร์มแล้วนะครับอ๋อไซนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วตัวผู้อายุปีกว่าเริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วครับแต่ตัวเมียงูเหลือมต้อง4ปีนะครับอ๋อครับผมแล้วช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้วก็การวางไข่อยู่ในช่วงฤดูไหนน้องต้นการวางไข่การผสมพันธุ์ก่อนนะครับการผสมพันธุ์ของงูเหลือมงูหลามไทยนะครับอยู่ในช่วงหน้าหนาวครับลมหนาวโชยมาวันแรกก็สามารถผสมได้แล้วครับจนหมดฤดูหนาวเลยครับก็ถึงจะเริ่มตั้งท้องแล้วออกไข่ เป็นตัวจะช่วงกลางปีนะครับพฤษภาคมมิถุนายนอย่างเงี้ยครับจะเป็นเริ่มเป็นตัวแล้วแล้วงูเหลือมฟักไข่นะครับงูเหลือมฟักไข่ใช้เวลา3เดือนงูหลาม2เดือนนะครับครับผมอ๋อโอเคครับผมก็ชั่วโมงนี้ก็ได้ความรู้กันไปเยอะมากเลยนะครับสำหรับแอดมินต้นนะครับไม่มีการความรู้ครับผมเต็มที่ครับก็ในช่วงต่อไปแล้วกันเนาะน้องต้นน้องนัดเดี๋ยวเราไปบุกด้านหลังห้องเห็นบอกว่าใหญ่กว่านี้เยอะนะครับใหญ่กว่านี้เยอะแล้วก็มีที่ซ่อนงูใหญ่เลยนะใช่น้องนัทเดี๋ยวลองไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะว่าข้างหลังนั้นจะเป็นยังไงน้องต้นครับผมพาที่ก่อนแน่นอนครับผมโอเคครับเดี๋ยวนี่ครับสวยเราไปชมงูใหญ่กันเลยลุย